ปวดเราปวดเราปวดเนาะอ่ะอยู่น้ำไปแล้วหน้าพระพุทธเจ้าเวลาตื่นคือวัดนารายณ์โรมโรมคือเจ้าเวลาตื่นแม่อุมาเคยอยู่ทุกข์ละคาอยู่น้อมตั้งใจเพื่อหน้าบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ประสาททั้งหลายสัตว์ว่างวิญญาณทั้งหลายเทวดาประจำตัวรับการเรียนประจำตัวเทวดาประจำที่อยู่ที่อาศัยเทวดาประจำที่ทำหากินญาติทางพ่อญาติทางแม่ญาติทางผัวญาติทางเมียแม่ญาตินางเรือแม่นางรถเรือแม่นางรถไฟจงมาประสิทธิประสิทธิประสิทธิประทานพรด้วยเถิดรวยไม่รวยรวยรวยไม่รวยรวยรวยไม่รวยรวยเจ้าบ้านบารมีของพระสุวัสดิ์พระนราพระพรหมพระตรีมรรติพระแม่ภูมาเทวีพุทธภาคารีแม่รัชมีแม่ทุ่งบดีแม่พระจรณีแม่พระโพธิ์ความแม่พระพรหมแม่พระพานแม่พระโพธิ์สวดพุทธเดชผ่านพระภูมาตรงมาเกิดที่เกิดทางเกิดแสงสว่างเกิดบารมีเกิดธาตุสี่เกิดธาตุทั้งห้าเกิดสว่างธาตุห้าเกิดการสามที่สองประการเกิดโลกรสามที่แปดประการเกิดกายเกิดจิตเกิดใจเกิดโลกเกิดธาตุเกิดเกิดทองเกิดแสงสว่างเกิดบารมีเกิดงาน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 เกิดเงิน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 เกิดทองเกิดทองโลกราบปัจฉนาโลกราบปัจฉนาโลกราบปัจฉนาสาธิตประสิทธิประสิทธิประทานพรด้วยเถิดบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดเลขอธิษฐานหน่อยขอให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนาสุขาพลังหมดกองหมดตกหมดโรคหมดภัยหมดกระเดียดสลายตาสุขาสุขาสุขไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จมไม่จมรวยก็รวยรวยก็รวยรวยก็รวยเรื่องมากบารมีของพระแก้วพระกายพระปู่ไม่ลาพระท้าวีรังูท้าวพระนาตูท้าวเลขตัวสุริยะจันทราพระราหูพระพุทธป่าพระพุทธทองเรือพระพุทธชมเพื่อพิเทศจอมาปัดทุกปัดตกปัดโลกปัดชายก้อนนอกก้อนในก้อนหวานก้อนเลือดก้อนปีก้อนร้ายออกไปหายไป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 ขอร้องให้จะเป็นที่ดีที่เป็นมงคลมหามงคลให้พระคุ้มครองเทวดารักษาแก้ผ้าแก้ผ้าตลอดปลอดภัยแก้ผ้าแก้ผ้าตลอดปลอดภัยโชคดีโชคดีรวยรวยจากทุกคนทุกท่านจะเลยพอถ้าเดินเนาะใครพาลูกได้ถ้าเดินเลยแต่พาลูกได้แน่นอนมีตู้บริจาคไปจะทำประจักษ์ทุกและทำประจักษ์ทุกนำน้ำสองน้ำให้พระเลยนะใครทำก็ทำไอ้โยมที่มาไหว้พระใครจะส่งน้ำพระก็ต่อทางได้นะครับทำบุญจะสาธุให้ทำบุญจะสาธุอาภิโมทนาบุญเกี่ยวเรื่องไฟแสงอาทิตย์เนาะอันนี้สองนะครับมาต่อตามนะครับต่อตามด้านหลังน้ำมาเพื่อขวดรับน้ำต่อตามด้านหลังนะครับรับน้ำเพื่อขวดตรงน้ำพังครับที่วัดสว่างอารมณ์ทำบุญรักษาทุกข์ทำบุญรักษาทุกข์นะครับเพราะคนที่ลงยานต้องอับจบนะครับทุกท่านนะครับเราเพื่อมาไหว้พระก็ใครจะมาส่งน้ำพระก็เข้ามาได้เราเพื่อมาลองใจหลังมือก็ส่งน้ำพระใครก็เข้าไปนั่งประจำที่เราเพื่อมาไหว้พระก็ส่งน้ำพระก็ต่อตามต่อตามต่อตามทำบุญรักษาทุกข์ทำบุญรักษาทุกข์นะครับเพื่อความเคารพเนาะทำบุญตามศรัทธาพร้อมทำไม่พร้อมไม่เป็นไรอาภิโมทนาบุญเราเกี่ยวเรื่องควายแสงอาทิตย์ไปโซล่าเทวดาแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์เนาะอันตโมกันนามูลนะครับส่งน้ำพระก่อนเนาะส่งน้ำพระก่อนนะอาบน้ำไม่เจอเวลาส่งน้ำพระก่อนอาบน้ำที่เป็นเล็กอาบน้ำแม่แล้วก็มีอาบน้ำให้ละลายหน้าโซล่าแล้วมันมือยืดขึ้นหนังแท้แล้วน้ำเทหมดเลยแล้วมือเฉยหัวเสียงการก็แล้วแต่ขอบ
้าปาระหาประปาตัวเทศวาสิกามาความเพื่อความสบายใจสุไหนพร้อมเธอเธอเธอพร้อมท่านโยมที่มาไหว้พระนะครับท่านจะส่งทั้งพระก็ตอบตามได้นะครับตรงเรื่องว่าแบกนำโยมส่งน้ำพระอาบน้ำเป็นเวลาทำบุญได้ทำบุญได้ว่ากันนะครับพร้อมก็ทำได้พร้อมได้ไม่ว่ากันเนาะข้าวเปลือกข้าวผักข้าวตามเลยข้าวเจ้าเออร่างทุกร่างโสดร่างโลกร่างหลายข้อรอบข้อไหนข้อวันข้อเดือนข้อปีเนาะให้พระพิวัตรเจ้าพระนาราเจ้าพระคุณเจ้าพระตีมูลติเนาะใส่รองเท้าเดินนั่งใส่รองถอดเนาะอย่าเล่นขึ้นเกียร์แล้วไม่คุ้มเดี๋ยวพระเจริญราชาส่งน้ำพระส่งน้ำพระล้างทุกข์ล้างโศกล้างโรคล้างแผลข้อนอกข้อในข้อวายข้อเลือดข้อปีเนาะอาบน้ำแต่ส่งน้ำให้พระก่อนนะส่งน้ำให้พระก่อนแล้วอาบน้ำให้เทวดาส่งน้ำพระก็สบายสบายสงบสงบรวยรวยรวยอาบน้ำที่เป็นเทพเจ้าความสำเร็จเทพเจ้าโชคลาภอาบน้ำไม่ได้รัศมีก็ใช้ท่านนะครับสถานการณ์สีเงินตาให้อาบน้ำไม่ว่าจะสวยสีสวยนารายณ์นาคราชก็ให้ท่านปัดทุกปัดตกปัดร่มปัดภัยให้พรุ่งนี้มันจะเย็นด้วยเรื่องที่หลังแท้ก็เป็นคนแท้ลำบากเสื่อมดูนะไม่อยู่เป็นทั้งหมดเลยแล้วก็ดูสวยหัวขึ้นไปจะเสื่อมที่ค้างก็ได้ใครจะมาถ้าโยมที่มาไหว้พระไหว้พระจะส่งน้ำพระก็ต่อตาได้เนาะทำบุญรักษาทุกไม่ทำบุญรักษาทุกรับน้ำคนละขวดโดยเฉพาะคนที่ลงยันหลังมือลงยันหลังมือพวกที่ลงยันหลังมือก็เจอทุกท่านทุกท่านทุกท่านนะครับแต่โยมที่มาไหว้พระใครจะส่งน้ำพระก็ต่อตาต่อตาได้เนาะตรงนี้หลวงพ่อแป้งแนะนำให้โยมส่งน้ำพระจังหวะจังหวะอันจะส่งน้ำพระต่อตาเนี่ยโยมที่มาไหว้พระอันจะส่งน้ำพระน้ำทุกข์น้ำโศกก็ต่อตาเรื่องนี้นะรับน้ำคนละขวดคนละขวดคนละขวดสาธุที่ทางลงยาตินันยังสุขสุขิตาหงสุขโยมที่มาไหว้พระจะส่งน้ำพระก็ต่อตาได้เนาะคนที่ลงยันก็ต้องเชิญทุกท่านเลยเนาะลงยันหลังมือถ้าไม่ลงยันหลังมือก็ไหว้เรื่องหนึ่งนะครับบางทีบางท่านมาธุระอะไรธุระอะไรก็ตั้งสติให้ดีวันนี้ถามว่าธุระอะไรบางทีก็เป็นคนงงอย่างคำว่าเชิญหน้าเนี่ยเชิญหน้าที่เชิญทุกวัน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 ถ้าหลวงพ่อแป้งอยู่ทำบุญก็เจิมไม่ทำบุญก็เจิมแต่คำว่าลงยันหลังมือลงยันหลังมือวันที่สี่ใช่ไหมวันนี้ก็วันพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงมาตอนบ่ายโมงหรือวันที่11 12เดือน12พฤษภาก็จะมีคำว่าลงยันหลังมือเนาะต้องแยกแยะกันนะมาเรื่องอะไรมาเรื่องอะไรจะได้ไม่สับสนโยมมาเรื่องอะไรอาบจะมาอาบข้างบนก็บอกมาฉันจะมาอาบข้างบนค่ะแต่ทำทางแล้วฉันจะนอนลงค่ะแต่ฉันจะมาตักยันจ้าอะไรที่เป็นต้นเนาะจะมาตอบคำพูดได้ท้องแผงก็อันนี้ก็ต้องถามโยมมาเรื่องอะไรทำอะไรเรื่องอะไรทำอะไรสาธุจ้าสาธุท่านนี้บรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์นะหลวงพ่อแป๊ะนะครับท่านอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมเนี่ยนะท่านกำลังดูแลและนี่คือพิธีส่งน้ำพระด้วยแล้วก็เขียนยันหลังมือที่วัดสว่างอารมณ์ท่านผู้ชมนะเป็นพิธีที่สุดปังแห่งปีเลยว่าได้นะยิ่งกว่าระบบไหนเลยเพราะมีการส่งน้ำพระทั้งเทพทั้งคนพร้อมเทวดาเสร็จแล้วหลวงก็กลับไปนั่งที่เดิมจากโยมก็จากแล้วก็ว่าคำว่าพิธีลงยาดับมือ
ถ้าไม่ถึงก็ลดให้ลดถือลดให้ท่านได้ลดให้ท่านถือให้ท่านถ้าไม่ถึงนะถือให้ท่านท่านอธิษฐานก็เหมือนเดิมแล้วก็แบบซิดไปก็ได้พี่ทำเงี้ยเงี้ยทำเงี้ยซิดไปเงี้ยซิดไปงี้ก็ได้ให้แม่ซิดไปใช่ไหมฮะเออซิดไปเลยแม่ศาสตร์อ่ะเขาเรียกอะไรเรียกไม่ถูกไงลดให้ก็ได้นะลดให้แม่ก็ได้ครับผมขาดขาดหูท่านละ200บาทมีกำไรให้โยมเสร็จนะครับเป็นบรรยากาศนั้นชมนะนี่คือพระตรีมูรติคือพระก้าวหน้ามี9หน้าด้วยกันนะครับที่อยู่ในร่างเดียวนะครับเป็นเทพฮินดูนะที่เขานิยมเขาก็โด่งดังในเรื่องของการขอโชคขอลาภเราก็แจ้งได้แจ้งกับเจ้าที่นะครับแจ้งกับเจ้าที่ได้เลยและโดยเฉพาะก็จะพูดกับเพิ่มเติมนิดหนึ่งโดยเฉพาะการลงยันจากโยมทั่วไปก็ลงยันโดยข้างเดียวมีภาพผ่านสู่ท่านละ200บรรยากาศเย็นนะช่วงนี้อากาศร้อนท่านก็ปรับท่านนิสัยของเอาทำเป็นน้ำที่จะหลอกครอบต่อชะตาจะประสานตาเดียนต่อโชคต่อภาพต่อวัฒนาต่ออายุครอบชะตาเจอหลวงพ่อแพ้ท่านจะประกอบพิธีก่อนที่จะมีการลงจากนะก็จะทำเป็นภาพเป็นตอนท่านจะเชิญครูก่อนบรรยากาศท่านผู้ชมนะวันนี้ถือว่าคนก็หลากหลายนะท่านผู้ชมนะที่คือเป็นรอบที่สองแล้วก็ได้ก็มีโยมท่านใดจะทำเพิ่มเติมก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็มีการจุดเทียนนะเสริมดวงเจ้าหน้าที่ผ่านโยมท่านนี้เดี๋ยวก็จะต้องพูดโทษให้โยมเข้าใจในสิ่งที่เริ่มต้นอันนี้ก็จะเป็นเทียนนะที่จะจุดวันพรุ่งนี้นะผู้ชมนะเนี่ยเป็นเทียนที่จะจุดวันพรุ่งนี้ถ้าใครไม่มานะก็เข้าไปใน Facebook ของวัดได้นะไปจุดจะรอพ่อขอจากตาจากรับการเทียนนะครับเสริมดวงชะตานะครับท่านผู้ชมนี่ให้ดูนี้นะหลวงพ่อก็จะทำให้โยมทีละคนทีละท่านนี่บรรยากาศที่นี่นะผู้ชมนะนี่นะมีหลวงปู่ทวดอยู่ด้วยนะนี่ท่านทำนี่คือการก็จะปฏิทินได้ที่ทีนี้จะมีภาพการครูท่านละ1,000บาทนะแล้วก็1,000บาทหลวงพ่อก็จะมอบเหรียญให้โยมท่านละ1เหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแป๊ะรุ่น9นะรุ่น9ด้านหน้าก็เป็นเหรียญหลวงพ่อแป๊ะแผ่นด้านหลังก็เป็นรูปข้อเท้าที่กระทำสูงนะก็จะอยู่ในกล่องโซ่ก็จะมีทั้งตะแกรงเงินบรรยากาศท่านผู้ชมนะเงินนักว่าเงินทองแดงแล้วก็ลงยาเยอะต่างๆที่ต้องรอให้โยท่านจะเรียนจะเรียนและโยที่ตลอดข้อประจักษ์ตาสามตาเทียนโยก็ได้สิทธิ์นี้คือได้ลงยาหนักเบอร์สองข้างในที่เดียวเลยนะครับเพิ่มกระดาษทางที่นี่ก่อนคือตามต่างๆเนี่ยเป็นการตอบโต้ตอบภาพตอบวาสนาพร้อมกับหลวงพ่อข้อของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นกรองป้องกันคุ้มครองรักษาอันนี้ก็จะมีภาพการปูท่านท่านสื่อสารบาจะโยมท่านใดที่มีความประสบจากเข้าพิธีโยมก็บอกกับเจ้าหน้าที่นะครับบอกกับเจ้าหน้าที่แล้วโยมก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมีโต๊ะคุยเตรียมผู้ให้โยมนั่งที่เป็นเวทีหน้าก็จะเป็นการว่าเริ่มพิธีสำหรับครอบปัจจาราสาตาเพียรก่อนเสร็จแล้วก็มาลงยันนะครับโยมท่านใดที่
มีความประสงค์จากพระพิธีตลอดครอบราชการจากนักการเพียรยอมแย่งกับเจ้าที่เลยนะเจ้าที่จะได้เอาเก้าอี้มานั่งที่บริเวณโต๊ะด้านหน้านะมีท่านใดเพิ่มเติมก็แจ้งได้เลยนะครับนะและสำหรับคำว่ากำไรกำไรก็จะให้โยมเลือกกำไรก็จะเป็นสองแบบจากกำไรแบบแรกก็เป็นกำไรปีเสียก็จะเป็นสีต่างๆเพราะว่ากำไรปีเสียก็มีแบบทั่วไปแล้วก็นำมาเสกแล้วก็จะมีกำไรเชือกหักก็จะมีสีแดงกับสีม่วงอันนี้ก็เป็นที่พ่อของพ่อแม่ที่พ่อของวัดสว่างอารมณ์เป็นงานแห่งเมตต์โดยใช้ตาหักหลวงพ่อแผ่นเตะที่วัดเตะที่วัดกำไรเนี่ยก็มีสองแบบจบเรื่องแบบไหนก็เรื่องครับในข้อมือแล้วก็มาให้พ่อสมการนะครับอันนี้ก็ตามแต่ถ้าความเข้าใจโยมเบื้องต้นก่อนครับตอนนี้ก็มีโยมมาจากระดับก็สามารถเรียนเพิ่มเติมตามแจ้งได้เลยนะครับท่านใดในข้อที่สี่ก็มาด้านหน้าได้เลยนะครับเดินมาด้านหน้าเดินนะเดี๋ยวจะถามหลวงพ่อก็จะเสียเหรียญแล้วก็มอบให้หลวงพ่อจะทำการเชิญครูเสร็จแล้วท่านก็จะทำน้ำมนต์แล้วก็ทำพิธีเสด็จพ่อสามน้ำตาเทียนให้โยมทีละคนทีละท่านหรือในขณะที่หลวงพ่อท่านทำพิธีถ้าเขาก็ทำพิธีเนี่ยไปตามเรื่อยไปทีละคนทีละท่านหลวงพ่อยังไม่ดับเทียนแต่โยมเห็นแล้วโยมศรัทธาจะมาเข้าร่วมพิธีโยมก็แจ้งได้จะเดินมาบอกว่าอยากจะให้หลวงพ่อทำพิธีตลอดครอบสารตาเทียนให้จะเทียนกระจัดให้โยมตัดต่อแถวเพื่อจะเข้าพิธี